มา10นัดสามารถเล็งมือเดียวได้แม่นเท่าแม่นเท่าของมือแม่นของมือมันเป็นเบอร์กว่ายิงปืนก่อนแล้วกันนะครับจะยิงมือเดียวก็ได้แต่สองมือเนี่ยมันจะนิ่งและแม่นกว่าสามารถเล็งแล้วหยีตาข้างหนึ่งได้เพื่อความแม่นนี่ผมหยีตาข้างหนึ่งเท่ๆโดนทุกเป้าคมจัดต่อไปไรเฟิลครับเล็งผ่านสกปรกได้สี่นัดนะต้องค่อยดีโดนเป้าขึ้นไว้สุดท้ายหมดทุกซองทุกซองอยู่นี่มือเดียวก็ได้นะแต่ว่าสองมือจะแม่นกว่าครับเป็นซองกระจายครับถ้าใกล้ๆโดนหมดยิงทีนึงชักทีนึงโอเคแล้วนี่คือการยิงปืนใน Resident Evil นะครับเป็นสนามซ้อมยิงปืนรีโหลดกระสุนอ่ะหลายคนอาจจะงงว่ารีโหลดไงวะนี่ครับถ้าเป็นลูกซองใส่ทีละเม็ดอย่างงี้เมื่อกี้ผมก็ลืมรีโหลดปืนอื่นให้ดูชักยิงมือเดียวโอ้โดน3เลยโดน2ซองกระจายครับยิงแล้วชักเดี๋ยวสุดท้ายประมาณนี้อ่ะถ้าเป็นไรเฟิลก็กระเป๋าเดียวกันใส่เข้าไปขึ้นลำนี้เล็งเราลองยิงแบบไม่เล็งดูดิเอาอย่าลืมครับก็โดนเหมือนกันนะครับแต่ว่าสองมือจะไม่ได้ระยะนี้มันก็ระยะโอเคปืนพกปืนพกรีโหลดยังไงอ่ะควักกระเป๋ามาแล้วก็ปึ๊บชาร์จทีนึงแล้วก็ยิงมือเดียวสองมือก็ได้นะครับแต่ว่ามือเดียวจะยิงลงหน่อยแล้วสองมือมันจะแม่นกว่าประมาณนี้นะครับนี่คือการยิงปืนใน Resident Evil Village ณลานซ้อมยิงใน VR นะครับจบหลักสูตรนี้ก็ลุยสนามจริงได้เลยนะครับไว้เจอกันในคลิปเต็มครับผมสวัสดีครับ